ใจเราไทยทั้งมวลทุกคนควรจดจำไว้ชั่วชีวีสละแม่ชีวาเพื่อประชาสุขีของชาวไทยสะดุดีวีรกรรมพระแม่เมืองคนดีสุริโยไทยแม้เผชิญภัยใดไม่เคยนึกหวั่นพระแม่เมืองคนงามวีรกรรมกล้าหาญเปรียบปานชายชาญชาตรีอนุสรณ์เตือนใจเหล่าไทยทั้งมวลทุกคนควรจดจำไว้ชั่วชีวีสละแม่ชีวาเพื่อประชาสุขีของชาวไทยสะดุดีวีรกรรมจำไว้ชั่วชีวีสละแม่ชีวาเพื่อประชาสุขีของชาวไทยโอ้โหเฮ้ยนี่มันเหมือนกับเดินบนสวรรค์ใช่ไหมเว้ยเนี่ยเฮ้ยมองไปทางไหนก็สวยงามตาไปทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่นั่นมันวังไทยวะน่ะโอ้โหสวยจังกับวิมานเทวดานะเว้ยก็วังของพระเทียนราชาไงพี่ฉันสืบถามมาแล้วเขาว่าวังเนี่ยนะมีแต่ผู้หญิงสาวๆสวยๆเต็มไปหมดเลยพี่เออเว้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เห็นฟังนั่นมันถูกแล้วเว้ยนั่นๆๆเว้ยสาวๆสวยๆที่เองว่ากำลังเดินมาแล้วคนหนึ่งเว้ยเฮ้ยพี่อย่าลืมฉันนะพี่นะว่ายังไงจ๊ะน้องสาวจะไปเที่ยวที่ไหนจ๊ะไปกับพี่นะจ๊ะเจ้าเป็นใครกันฉันนี่มีชื่อว่าหมื่นรานอลิพ่ายจ๊ะที่รักหมื่นรานอลิพ่ายชื่อนี้ฉันไม่เคยได้ยินอ๋อนี่เป็นชื่อใหม่จ้าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งแต่ก็ใหญ่โตไม่เบานะจ๊ะจริงไหมว่าพวกเราใหญ่เมื่อตอนอยู่บ้านมหาโลกไปไหนไหนเลยงั้นฉันก็พอจะรู้จักอ๋อแต่เจ้าจะมานุ่งผ้าลุ่มล่ามเดินลอยชายในเขตวังอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เรียบร้อยรู้ไหมอ๋องั้นละเจ้าน้องสาวแหมๆๆๆนี่ๆน้องสาวอย่าถือสาพี่เลยนะจ๊ะพี่นั้นเป็นคนชอบสบายสบายไปไหนมาไหนก็อย่างนี้แหละมันนุ่งง่ายถอดง่ายจ้าถ้าจะไปไหนก็รีบไปเถอะเราไม่พูดด้วยนะอู๋เนื้อนุ่มนุ่มอยากจะรู้ซะแล้วสิจ้าว่าไอ้เนื้อนุ่มนุ่มแน่นแน่นอย่างเนี้ยจะหอมสักแค่ไหนเจ้าจำคนที่ชกเจ้าทีเดียวแล้วหลับได้ไหมใครวะนั่นแหละเขาเป็นน้องชายของฉันเองทีหลังอย่ามาทำลุ่มล่ามในเขตวังอย่างนี้รู้ไว้ด้วยว่าคนที่นี่เขาไม่กลัวใครนี่ไม่เท่าไรหรอกเว้ยเป็นนางฟ้านางสวรรค์ชั้นไหนก็เถอะอีกไม่นานหรอกวะไอ้จันจะสอยมาเชยชมซะให้หมดเลยฉันเอาใจช่วยพี่ไม่น่าเชื่อเลยนะเรียกเกณฑ์แค่2วัน
เราจะมีทหารในบังคับมากขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าตัวแล้วลองคิดดูว่าต่อไปเราจะมีกำลังคนขนาดไหนพี่แล้วพี่อย่าลืมนะไอ้พวกสมุนของฉันจากพื้นนอกๆน่ะมันมีตั้งเยอะแล้วพวกนี้มันเป็นใจกับฉันทั้งนั้นน่าจะมาอยู่ด้วยกันนะพี่เรียกเข้ามาได้เลยฉันไม่ลืมหรอกจะตั้งให้พวกมันเป็นนายทหารจะได้รับใช้ใกล้หูใกล้ตาเราหน่อยนี่ส่วนเองตอนนี้ยังไม่มีเรือนอยู่เองก็พักอยู่ในหอพระเดิมของข้าไปก่อนก็แล้วกันหอพระเหรอพี่ใช่เมื่อก่อนเป็นหอพระแต่ตอนเนี้ยค่ายเขาย้ายพระไปไว้ที่วัดข้างนอกแล้วเหลือที่ทางกว้างพอใช้ได้อ่ะเอ้าพี่มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ว่าแต่ว่าพี่อะไรล่ะก็พี่อย่าลืมส่งไอ้แบบขาวๆสวยๆไม่ฉันแก้เหงาบ้างนะพี่นะพี่นะแหมอย่างของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วมีเศษมีเลยก็แบ่งๆกันมั่งนะพี่นะเออนะนี่เอ็งนะเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆอย่าตะกะนักเลยวะข้าส่งเอ็งแค่นี้เจอกันที่จวนพรุ่งนี้ก็แล้วกันจ้ะพี พระนี่เป็นเขตที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรที่ผีเปรตอย่างมึงจะขึ้นมาทำความทั่วช้าสาธารณเลวที่นี่หรอกเว้ยอะไรล้วนมึงเป็นใครกูเป็นเจ้ากรรมของมึงมึงทำกรรมอะไรไว้มึงจะมาตามทวงจากมึงให้หมดเฮ้ยมึงใครกูไม่ทำอะไรมึงมือยัดเนี่ยมึงไปล่วงเกินพระธิดามึงอะมันไม่รู้จักที่ต่ำทำแบบนี้ยัดต่อมอยัดเลยมึงตั้งซอสนะมึงจะต้องเจอกูอีกถ้ามึงยังไม่เข็ดช่วยกันวอนช่วยด้วยช่วยกันด้วยแคทจูไปไอ้ผู้ร้ายมันไปนู่นแล้วเร็วโอ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยนี่ใครทำอะไรเองใครไม่รู้ฉันมองไม่เห็นหน้าพี่มันโผล่เข้ามามันก็ถลุงฉันเอามันบอกว่าพอฉันไปล่วงเกินพระธิดาเมื่อเย็นนี้อ้อยอย่างนี้ต้องเป็นพวกไอ้พระเทียนแน่ๆทำไมเหรอพี่ไอ้พวกนี้มันเป็นเสี้ยนน้ำของพระแม่เจ้ามานานแล้วถ้าขืนปล่อยไว้มันก็จะเป็นเสี้ยนน้ำของเราด้วยเองกับข้าจะต้องช่วยกันกำลังคนของเราเข้มแข็งเมื่อไหร่เราจะกวาดล้างมันให้สิ้นซากไปเลยหวังว่าน้ำจันทร์ในบ้านพระเนียดนะคงถูกพระทัยฝ่าบาทนะแต่ถ้าหาอร่อยนะต้องตามด้วยแย้ต้มยำหรือพร่าหอยโคประจกค่ะเพื่อจะไม่ให้ท่านฝ่าบาทได้ลืมที่นี่ซึ่งเคยเสด็จมาที่นี่แล้วตอนนี้ผู้ใหญ่บอกฉันได้หรือยังว่าที่ตกลงกับลูกบ้านเนี่ยได้เรื่องยังไงบ้างกระหม่อมเนี่ยได้ไปสอบถามก็พบว่าเรือนที่จะต้องย้ายเนี่ยเพื่อจะใช้ที่ดินสร้างกำแพงใหม่เนี่ยถึง47เรือนพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าเรือนเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างนะท
ุกคนยอมเสียสละพระเจ้าค่ะชาวบ้านพระเนตรยอมให้สร้างกำแพงเมืองตามพระราชประสงค์ของผู้สำเร็จทั้งทุกคนเข้าใจนะว่าเราเนี่ยไม่ได้บังคับเข้าใจพระเจ้าค่ะถ้าหากพวกเราเนี่ยถูกบังคับเราก็ทำดีกายืดขอความเป็นธรรมต่อพระเจ้าแผ่นดินท่านแล้วเราก็คงไม่ย้ายไปไหนแต่เนี่ยพวกเรายินดีย้ายเลื่อนยินดีเสียสละความสุขของพวกเราเพื่อบ้านเมืองพระเจ้าค่ะน้ำใจของพวกท่านเนี่ยประเสริฐจริงๆฉันปลื้มใจมากเลยนะที่รู้ว่าความไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยยังมีอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอย่างเนี้ยพวกเราคำหนึ่งถึงความอยู่รอดเป็นประการสำคัญแต่คิดว่าถ้าอยุธยาเนี่ยมีกำแพงที่มั่นคงและสร้างถูกวิธีศึกพวกเราจะมีความสุขมีความร่มเย็นชั่วลูกชั่วหลานถูกแล้วพวกท่านคิดถูกแล้วพวกท่านนี่แหละที่จะนำอยุธยาอยู่รอดรู้ไหมวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขจริงๆเลยที่ได้มาที่นี่สวามนี่คืออะไรกันเนี่ยฮะที่สวามเป็นอะไรไปเนี่ยสวยน้ำจันทร์มากไปเท่านั้นเองพระเจ้าค่ะเลยทรงพระดำเนินกลับไม่ไหวไม่เป็นไรเสด็จแม่มอมฉันไม่เป็นไรสบายมากไม่ต้องห่วงไปตามเสด็จพ่อมานะบอกว่าเจ้ารามาแล้วแล้วก็เอาผ้ากับขันน้ำมะลิมาด้วยได้ถึงได้เสด็จพ่อไปไหนช่วยพาหม่อมฉันไปหาเสด็จพ่อทีมีข่าวดีจะบอกไม่ต้องไปหรอกจ้ะรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเสด็จพ่อก็ออกมานี่มันอะไรกันเนี่ยฮะไปกินอะไรกันมานักหนานะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนี่นาโอ้เล่าพื้นบ้านนะเสด็จแม่คือนี่กินไม่กี่จอกนะเมาหัวหมุนเลยชาวบ้านเขาก็ยังจะย้อยกินหมดไทยด้วยก็เลยต้องสนองศรัทธาเขาหน่อยแล้วเจ้าเทพเอาผ้าชุบน้ำให้พี่เขาเร็วๆเขานะจะได้ชื่นใจหายเวียนหัวกลับมาแล้วเหรอลูกกลับซะดึกดื่นจ้ะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเขาว่ายังไงเรียบร้อยเสด็จพ่อชาวบ้านเนี่ยตกลงด้วยดีไม่มีใครขัดขวางเลยทุกคนเห็นแก่ความสุขของบ้านเมืองเป็นใหญ่มากกว่าอย่างอื่นก็โล่งใจไปทีนะบ้านเมืองเรานี่ก็ไม่ได้เลวร้ายซะเกินไปหรอกนะคนดีๆก็ยังมีอยู่หรอกก็หม่อมฉันเคยทูลแล้วไงสิคะว่าอย่าทรงวิตกชาวบ้านของเราเนี่ยเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเขารักบ้านรักเมืองของเขายิ่งกว่าชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าอย่างนั้นงานสร้างกำแพงเมืองอยุธยาเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้อย่างที่ฉันหวังเอาไว้ล่ะในปีที่สมเด็จพระแก้วฟ้าทรงครองแผ่นดินอยู่นั้นได้บังเกิดอาเพศเหตุประหลาดขึ้นในกรุงศรีอยุธยามีบันทึกไว้ว่าพระยาช้างต้นน้ำตาไหลส่งเสียงร้องเป็นเสียงคนร้องไห้ประการหนึ่งและบานประตูเมืองก็เปิดปิดเป็นเสียงคนคร่ำครวญอีกประการหนึ่งเหล่านี้ถือกันว่าเป็นลางบอกเหตุไรอันจะเกิดแก่กรุงศรีอยุธยาและแผ่นดินไทยอีกในไม่ช้าเ
องศามีอะไรหรอพระแม่เจ้าผู้สำเร็จราชการฝ่ายในอยากจะรู้คำทำนายเหตุประหลาดจากคุณพระก็ได้พรุ่งนี้ก็รู้นี่ฉันกำลังเตรียมที่จะประกาศในที่ประชุมคุณนางอยู่แล้วแต่ท่านต้องการจะรู้เดี๋ยวนี้คุณพระบอกกับผมมาก็ผมจะได้นำไปกราบทูลก็ได้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องไม่สู้จะดีนักหรอกนะฉันได้ตรวจดูแล้วเวลาเนี้ยดวงเมืองของเรากำลังอยู่ในเกณฑ์ร้ายจริงๆเหมือนผีป่ามันมาสิงเมืองผีร้ายมันก็ทำให้บ้านเมืองเกิดความระส่ำระสายผู้คนจะล้มตายกันยิ่งกว่าโรคระบาดคนไทยจะเข็นฆ่ากันเองเอาละก็แล้วแค่บานประตูส่งเสียงประหลาดแค่นี้พระโหรายังว่าไปได้ถึงขนาดนี้เฉยหรือฉันไม่ได้ว่าเองตามตำราเก่าๆเขาทำนายไว้อย่างนั้นนี่ดูสิดวงเมืองกำลังอยู่ในราศีนี่ราศีอะไรกันทั้งเลิกงมงายกันสักทีฟังให้ดีนะพระโหราคำทำนายน่ะมันไม่มีความหมายอะไรหรอกคุณพระน่ะประกาศไปได้เลยว่าที่บ้านเมืองเกิดเหตุอาเพศขึ้นก็เพราะว่าเทวดาประจำเมืองเนี่ยท่านไม่ต้องการให้ใครมาสร้างกำแพงเมืองใหม่เท่านั้นแหละเข้าใจไหมไม่เกี่ยวกับสร้างกำแพงเมืองแต่ถ้าพระโหราพูดให้มันเกี่ยวมันก็เกี่ยวแต่คนทั้งบ้านทั้งเมืองก็พร้อมที่จะเชื่อคุณพระอยู่แล้วฉันพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่คุณพระต้องพูดเพราะถ้าคุณพระไม่พูดดวงของคุณพระเองเนี่ยล่ะที่จะขาดนี่กระผมไม่ได้ขอร้องเลยนะแต่กับผมขู่จำไว้นะถ้ามีใครสร้างกำแพงเมืองคุณพระเนี่ยตายทุกคนควรจดจำไว้ชั่วชีวิตสละแม่ชีวาเพื่อเรียบร้อยไหมพี่คุณไม่ต้องห่วงพระเจ้าค่ะพรุ่งนี้พระโหราธิบดีจะพูดในที่ประชุมคุณนางตามพระประสงค์ทุกคำพูดพระเจ้าค่ะขอรับรองว่าจะไม่มีใครสร้างกำแพงเมืองใหม่หรือว่าลื้อกำแพงเมืองเก่าโดยเด็ดขาดดีละการสร้างกำแพงเมืองอยุธยาขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ฉันไม่อยากให้ใครๆเขาพูดกันว่าพระเทราชาเป็นผู้สร้างรออีกสักหน่อยรอให้ลูกชายฉันโตพอว่าราชการได้เองเมื่อไหร่เราค่อยสร้างกำแพงเมืองอยุธยากันอย่างถาวรทีนี้ใครๆก็จะได้พูดกันชั่วกาลนานสมเด็จพระแก้วฟ้าทรงสร้างกำแพงเมืองอยุธยาได้อย่างสวยงามเหมือนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างพระที่นั่งสันเพชประสาทเลยทีเดียวขอบใจมากนะพี่คุณที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้กล้ากระหม่อมยินดีทำทุกอย่างถวายสุดแต่จะทรงมีพระประสงค์พระเจ้าค่ะแม่จ้า
ใกล้ชิดสนิทสนมกับขุนวรวงศ์สาเหลือเกินบางทีฉันก็อดคิดไม่ได้ไงว่าไอ้เรื่องที่คนเขาแอบพูดกันมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เองคิดให้ดีนะแต่ยังเที่ยวพูดเรื่องนี้ไปมันจะเสื่อมเสียถึงพระแม่เจ้าท่านจะกลัวเสื่อมเสียแล้วทรงทำทำไมพระแม่เจ้าทรงทำแบบนี้นะใครรู้ใครเห็นเขาก็ต้องว่าไม่ควรทั้งนั้นนะไปยืนเกกาแล้วอยู่แถวนี้กับผมเป็นแม่กองฐานล้อมวังตามเสด็จมาถวายรักษาครับอ๋องั้นเหรออ๋อแต่ต่อไปนี้เอ็งมีหน้าที่ใหม่แล้วไปประจำอยู่ทีมดาบตรงประตูเข้าออกพระราชฐานนู่นเข้าใจไหมเป็นคำสั่งใครขอรับคำสั่งข้าเองพระแม่เจ้าแต่งตั้งให้พี่ชายข้าเป็นผู้บัญชาการทหารล้อมวังฮะแล้วข้าเป็นรองผู้บัญชาการทหารล้อมวังย่อมมีอำนาจออกคำสั่งโยกย้ายทหารใต้บังคับบัญชาได้แล้วใครจะถวายอารักขาพระแม่เจ้าแทนกับผมครับนั่นเป็นเรื่องของข้าเองไม่ต้องเป็นห่วงฮะแล้วแม่นางล่ะมายืนทำอะไรข้ามมืดป่านนี้แล้วฉันเป็นต้นตำหนักแม่เจ้ากำลังรอโดยเสด็จกลับไม่ต้องรอหรอกคนสวยกลับไปก่อนเถอะข้าอยู่ที่นี่รับรองเรื่องเสด็จกลับจะจัดการให้เรียบร้อยจะอยู่คุยกับข้าเป็นเพื่อนแก้เหงาที่นี่ก็ได้นะข้าไม่ว่าเพราะที่นี่นะดึกดึกมันหนาวกลับพี่หน้าที่เรามันไม่เหมือนก่อนแล้วรู้ตัวอย่างนี้ก็ค่อยพูดกันง่ายหน่อยไปไปซะไปซิไปสละแม่ชีวาเพื่อประชาสุขีใจตัวอยู่นอกวัดหรือในวัดก็ไม่หายทุกข์ได้หรอกโยมโยมน่ะกำลังท้อถอยคิดว่าตัวเองไม่มีบุญวาสนาที่จะทำคุณให้กับแผ่นดินได้งั้นใช่ไหมไหนมัสการพระคุณเจ้าเจริญพรโยมพระคุณเจ้าอยู่ที่วัดราชประดิษฐานนี่เลยครับอาตมาอยู่ที่นี่นานแล้วเพียงแต่ว่าโยมคงยังไม่ได้พบอาตมาเท่านั้นเองแต่ผมก็ชอบที่วัดนี้มากเพราะว่าสงบแล้วก็ลมเย็นดีแต่ผมยังเคยคิดเลยว่าถ้าเผื่อมีโอกาส
ก็อยากจะมาบวชที่นี่แล้วก็อยู่ให้นานๆโยมคิดยังไงอาตมารู้เพราะโยมเบื่อหน่ายโลกเพราะโลกมีแต่ความขัดข้องตัวโยมเองก็มีแต่คนคอยขัดขวางไม่ให้โยมทำในสิ่งที่โยมปรารถนาก็รับเวลานี้กระผมรู้สึกสลดใจมากข้าศึกนอกแดนเห็นแผ่นดินไทยเหมือนขุมทรัพย์ก็พยายามที่จะเข้ามากอบกวยให้เป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองเนี่ยยังพอว่าแต่ว่านี่คนไทยด้วยกันเองแท้ๆยังมาคิดอย่างเดียวกันคนเห็นแก่ตัวมัวเมาในอำนาจมัวเมาในกิเลสตัณหาอยากมีอยากเป็นไม่สิ้นสุดมีอยู่มากในแผ่นดินนี้สมควรที่คนดีๆจะหนีให้ห่างแต่โยมนะหนีไม่ได้หรอกนะเพราะโยมมีหน้าที่ต้องคอยปัดป้องของภัยให้แผ่นดินแต่ก็ผมคนเดียวคงไปสู้กับพวกนั้นไม่ไหวหรอกครับถูกละคนเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะปราบพวกมารนับหมื่นนับพันได้ด้วยพระองค์เพียงหนึ่งเดียวแต่คนอาจจะปราบมารได้ถ้าคนรวมกำลังใจกำลังกายกันเวลานี้โยมนะเปรียบเหมือนหลักที่คนดีจะมาเกาะรวมกันถ้าโยมหนีไปสักคนหนึ่งคนดีอื่นๆก็จะพากันหายไปหมดแล้วในที่สุดมารก็จะเต็มเมืองนะโยมไปเดินเร็วหน่อยสิวะอ๋อเดี๋ยวอยู่ก่อนสิมีอะไรหรือครับพระคุณไอ้พวกนี้เป็นใครเนี่ยแล้วจะจับตัวไปไหนกันวะเนี่ยอ๋อพวกนี้หรือครับเป็นชาวบ้านที่เคยมีเรื่องวิวาทบาดหมางกับหมื่นรานมาก่อนหมื่นรานหมื่นรานไหนวะไอ้จันน่ะเหรอนั่นแหละขอรับตอนนี้หมื่นรานท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วท่านถึงได้ให้จับตัวผู้นี้มาขังคุกให้หายแค้นอะไรกันวะจับมาได้ยังไงผู้นี้เขามีความผิดอะไรความผิดอะไรนั้นกระผมไม่ทราบในเมื่อเขาสั่งให้จับกระผมก็ต้องจับตามหน้าที่ใครขัดขืนไม่ยอมให้จับพวกเราก็ต้องลงมือบ้างกระผมไปก่อนแล้วพระคุณไปไปอะไรกันวะเนี่ยไอ้พวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยฮะไม่ต้องตกใจหรอกเจ้าคุณไอ้ทหารแขนลายพวกเนี่ยขุนวรวงศ์สาท่านจ้างมาเป็นทหารล้อมวังต่อไปนี้ถ้าใครเข้ามาในเขตพระราชฐานโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะถูกยิงตายง่ายๆนะขอรับแต่ว่าข้าเนี่ยเป็นพระยากลาโหมนะเว้ยพระยากลาโหมหรือพระยาไหนๆก็คงไม่อยู่ยงคงกระพันกว่าลูกปืนนักขอรับนี่เองอย่ามาทำใหญ่กับข้านะเว้ยข้าจะไปเฝ้าพระแม่เจ้าที่ตำหนักหลีกไปเสียใจกระผมจะปล่อยให้เจ้าคุณหรือใครๆเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดทำไมวะเพราะว่าค่ำนี้พระเจ้าแผ่นดินองค์น้อยและพระอนุชาจะเสด็จมาเสวยพระกยาหารกับพระราชชนนีที่ตำหนักพระแม่เจ้าจึงทรงงดราชกิจทั้งหมดแม่ลูกเขาจะคุยกันเจ้าคุณอย่ายุ่งดีกว่านะขอรับกลับไปก่อนเถอะเจ้าคุณพระแม่เจ้าอยากจะพบเจ้าคุณเมื่อไหร่กระผมจะให้คนไปตามเอง
็ได้แต่ว่าพวกเอ็งจำไว้นะอย่าได้ใช้อำนาจให้มันมากเกินไปนักเว้ยเราใช้อำนาจก็เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้นเจ้าคุณไม่น่าจะเดือดร้อนข้าทำไมเดือดร้อนหรอกแต่ถ้าหากว่ากำเริบมากๆเนี่ยข้าก็อาจจะหมดความอดทนโอ้ยแกดีแต่พูดเท่านั้นเหรอวะพระแม่เจ้านะมีรับสั่งให้เราวางกำลังทหารไว้ให้เข้มแข็งถวายอารักขาจนกว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จกับพระราชมณฑลโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ฉันจัดการสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วคืนนี้จะมีทหารประจำหน้าที่เต็มจำนวนเองก็เหมือนกันมานี่สิเองมาอยู่ที่ทิมดาบนี่แหละก็จะปล่อยให้คนนอกถืออาวุธทะเลทะล่าเข้ามาอีกล่ะทำงานให้มันคุ้มค่าจ้างหน่อยจำไว้ชาติยืนนานพระแม่เมืองคนดีสุริโยธาคนเขารู้กันทั่ววันสักทีมาเลยกินยานี้เข้าไปถ้าเอ็งไม่กินนะถ้าปาดคอเอ็งจริงๆด้วยกินอาบากินเอ็งเอาอะไรให้ข้ากินอ่ะเอ็งไม่ต้องกลัวหรอกนะมันไม่ใช่ยาพิษหรอกมันเพียงแค่เป็นแค่ยานอนหลับเอ็งกินไปแล้วเอ็งจะได้หลับอย่างสบายเงียบๆที่นี่จนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วเองจำไว้ด้วยนะว่าพระเทียนราชาน่ะไม่ได้ส่งข้ามาหรอกข้ารอบเข้ามาเองข้าจะมาดูสิว่าพระเจ้าแผ่นดินน่ะทรงปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าเวลานี้พระเจ้าแผ่นดินเสด็จกลับขึ้นพระราชมณฑลแล้วข้าจะไปนะเองเป็นใครอ่ะเป็นศัตรูของเจ้านายเองไงข้าเป็นศัตรูกับไอ้อีทุกคนที่มันรวบอำนาจและข้าจะคอยลงโทษพวกมันไม่ว่ามันคนไหน
ทำให้บ้านเมืองต้องเดือดร้อนแต่ไม่ใช่เองข้าไว้ชีวิตเองก็เพราะว่าเองมันแค่ปลายแถวแค่ร่างร้านที่เขาไว้สร้างเจดีย์พอเจดีย์เสร็จอีกร่างร้านอย่างเองน่ะก็รอเวลาที่เขาลื้อทิ้งเท่านั้นน่ะขึ้นเป็นเลยพี่ลำโพวะข้าไม่มีสิทธิ์ให้เองขึ้นหรือไม่ขึ้นข้าเพียงแต่มาส่งเองเท่านั้นเป็นรับสั่งของพ่อแม่เจ้าให้เองอยู่ปฏิบัติท่านหมื่นรานคืนนี้แต่ข้ากลัวกลัวอะไรวะเรื่องพันนี้ท่านยังก็ไม่เคยฝึกฝนมาก่อนอย่าชักช้าร่ำไรอยู่รู้จักหน้าที่ซะบ้างมากันแล้วล่ะโอ้เนี่ยแล้วพี่กุลมามาขึ้นมาเลยมาจำไว้นะขัดใจท่านผมจะรู้ถึงหูที่แม่เจ้าท่านจะกลิ้วเอาแต่เองจะลำบากสิสวยถูกใจข้าจริงๆเนื้อตัวเย็นเฉียบเฉียบปั๊บเข้าไปทางไหนฮะเอาไปสิเข้าไปไปไปเถอะนะไปกันค่ะนะไปเถอะไปเลยมาไป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 เข้าไปสิทุกคนคู่ทั้งมวลทุกคนควรจดจำไว้ชั่วชีวิตสละแม่ชีวาเพื่อประชาสุขีของชาวไทยใครเป็นอะไรอ่ะอีพิกุลมันตายแล้วทำไมอ่ะไปได้แล้วเมื่อคืนมีรับสั่งให้อีพิกุลขึ้นไปปรนนิบัติท่านหมื่นรานได้ยินว่ามันไปขัดใจอะไรท่านท่านก็เลยต้องลงไม้ลงมือแรงๆถึงตายใช่ไหมว่า
คอหักตายหรือไม่ก็ถูกบีบคอตายทำไงได้ล่ะตอนนี้เขากำลังมีอำนาจวาสนาเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเราก็ต้องเป็นข้ารับใช้เขาต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเรายอมเป็นข้าทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นเจ้ามาจากไหนทั้งขุนวรวงศาหมื่นรานหรือแม้แต่ตัวพ่อแม่เจ้าเองก็เป็นคนนอกวังมาก่อนทั้งนั้นไอ้เรื่องหมู่เนี้ยปากเองชักจะเนรคุณเจ้านายใหญ่แล้วนะระวังจะเจอดีเขาสักวันข้าไม่กลัวข้าไม่เห็นมันวิเศษมาจากไหนวิเศษหรือไม่วิเศษตอนเนี้ยเขาก็มีทหารในบังคับเป็นร้อยแต่เองทหารสักคนยังสั่งไม่ได้เอาล่ะข้าจะไปจัดการเรื่องฝังอภิกุลเองอย่าเที่ยวพูดเรื่องนี้ไปเรื่องที่อภิกุลตายมีรับสั่งให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับอย่าให้คนนอกรู้เด็ดขาดจำเอาไว้เองไปไหนมาทำไมไม่อยู่เฝ้าทีมดาบกองตรวจเขารายงานครับว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่พบเองที่นี่ก็ผมออกไปเดินตรวจดูแลความเรียบร้อยแถวท้ายวังครับใครสั่งให้เองไปเองไม่มีหน้าที่เดินตรวจหน้าที่ของเองน่ะเฝ้าประตูนะไอ้โง่แต่คนร้ายมันไม่เข้าทางประตูหรอกครับถ้ามันจะทำร้ายใครมันต้องลอบปีนกำแพงเข้ามาเองไม่ต้องมาสอนข้าข้าเดี๋ยวรับผิดชอบความปลอดภัยในเขตพระราชฐานนี่อยู่แล้วเองน่ะเพียงทำตามคำสั่งของข้าก็พอทำไมอย่างนั้นไม่หลังร้ายก็หัวขาดรับผิดชอบความปลอดภัยในเขตพระราชฐานเหรอขอรับก็ผมขอถามหน่อยเถอะเพื่อความปลอดภัยของใครกันแน่เพราะเท่าที่รู้เมื่อคืนนี้ก็มีผู้หญิงน่าสงสารคนหนึ่งถูกฆ่าตายและไอ้คนที่ฆ่าก็ไม่ได้มาจากไหนคนใหญ่ๆโตๆด้วยกันนี่แหละเพิ่งให้ข้าหมดความเมตตาเองเร็วนักเลยถ้าข้าไม่เห็นว่าเองน่ะเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่มาก่อนป่านนี้ข้าส่งเองกลับไปเป็นมหาดเล็กล้างกระโถนเหมือนเดิมแล้วไปราชท่านมาหาใครเหรอวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากฉันกับเจ้าสวัสดิ์แล้วก็พวกข้าหลวงบางคนเท่านั้นน่ะเพราะว่าผู้สำเร็จราชการน่ะท่านพาลูกๆ
ออกไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านแถวพื้นนอกๆนู่นน่ะอีก2วันกว่าจะกลับก้าวกระหม่อมทราบแล้วพระเจ้าค่ะเพราะว่าคุณอินทรเทพก็ตามเสด็จด้วยเหมือนกันที่ก้าวกระหม่อมมาเฝ้าก็เพื่อจะขอความช่วยเหลือจากฝ่าพระบาทพระเจ้าค่ะมีอะไรจะให้ฉันช่วยก็ว่ามาสิคือก้าวกระหม่อมมีญาติห่างๆอยู่คนหนึ่งชื่อพิกุลเป็นข้าหลวงรับใช้อยู่วังไหนโน่นปกติแล้วก้าวกระหม่อมจะนัดหมายให้พิกุลมาพบปะพูดจากันแถวๆดงมยมท้ายวังเพื่อสอบถามความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่เสมอแล้วไงมาระยะ 2-3 วันนี่แหละพระเจ้าค่ะให้พิกุลหายหน้าไปไม่มาพบก้าวกระหม่อมตามวันเวลาที่เคยทำให้ก้าวกระหม่อมร้อนใจเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแก่นางก็ได้เขาอาจจะไม่สบายหรือว่าอาจจะถูกห้ามไม่ออกมาแถวท้ายวังอีกก็ได้นั่นแหละพระเจ้าค่ะที่ก้าวกระหม่อมอยากรู้ให้แน่คิดว่าถ้าฝ่าพระบาทให้สาววังด้วยกันเนี่ยไปสืบอาจจะรู้ความด้านกันจะเอาอย่างนั้นก็ได้ไม่ยากเลยนี่นะเพราะว่าสาววังบางคนของฉันน่ะก็สนิทสนมกับสาววังนายอยู่เหมือนกันถ้าจะให้เขาลองไปแอบถามเรื่องนี้ดูก็คงจะพอได้คำตอบอีก2วันหมื่นราชมาฟังคำตอบกันแล้วกันนะก็ค่อยกรุณาพระเจ้าค่ะเกณฑ์มาได้แต่กำลังคนส่วนฝีมือดาบหาดีๆได้ยากเหลือเกินถ้าคืนฟันกันไปป่าอย่างนี้ก็คงต้องซ้อมกันทุกวันไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนั่นสิพี่เมื่อคืนก่อนนะทหารมันบอกว่าไอ้โมงดำตัวนั้นน่ะเข้ามาเพ่นพ่านในวังอีกแล้วแต่มันจับไม่ทันพี่ฉันยังสงสัยเลยนะพี่ว่ามันจับไม่ทันหรือว่ามันไม่กล้าจับถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเราคงทำงานใหญ่กันไม่ได้ใครจะต้องแก้ไขแล้วจะเอายังไงล่ะพี่ไอ้ฉันเนี่ยนะก็อยากมีทหารที่มีฝีมือดีๆไว้ในมือเยอะๆคนมันจะได้เก่งฉันมากๆข้าอยากจะโอนกองทหารทะลวงฟันเข้ามาอยู่ในกรมของเราถ้าได้พวกนี้มาอยู่ใต้บังคับก็จะไม่มีพลลบกองไหนเก่งกว่าเราอีกแล้วโอ้โหยอดเลยพี่ถ้าได้อย่างนี้ก็ยอดแน่ๆแล้วพอไอ้ทหารพวกนี้มันเข้ามานะพี่ไอ้ทหารที่อยู่เดิมเนี่ยมันก็จะได้ฝึกฝีมือจากพวกนี้ด้วยต้องได้แน่คืนข้าจะหาโอกาสมาเหมาะกราบทูลพระแม่เจ้าถ้าพระแม่เจ้าทรงเห็นชอบด้วยไม่มีใครกล้าขัดหรอกงั้นก็สบายแล้วสิพี่ขุนวรวงศาสยามกราบทูลอะไรแล้วเนี่ยรับรองว่าต้องได้เหมือนเนรมิตเสมอThank you.
นางข้าหลวงของฉันน่ะแอบไปสืบความมาจากกวางโน้นจนรู้เรื่องหมดแล้วยังไงพี่เจ้าค่ะพี่คุณเป็นยังไงบ้างทำใจดีๆไว้นะหมื่นราเรื่องมันร้ายกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกท่านเจ้าคุณมหาเสนาไหนๆท่านเจ้าคุณก็บอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งแม่กองทหารทะลวงฟันอยู่แล้วก็ผมคิดว่าเราควรจะโอนกองทหารนี่น่ะเข้าไปอยู่ในสังกัดของกรมทหารร้อมวังซะเลยจะดีกว่าเพราะพวกทหารมันจะได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ทำงานได้คุ้มค่ากว่าก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆน่ะหรือท่านเจ้าคุณว่ายังไงว่าไงครับก็ผมว่าเรื่องนี้นะก็ต้องคิดดูให้ดีๆก่อนนะโอ้ยไม่ต้องคิดแล้วท่านเจ้าคุณหรือว่าท่านเจ้าคุณคิดว่าการที่เราจะส่งทหารเข้าไปอารักขาพระเจ้าแผ่นดินนี่นะเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนับสนุนพระเจ้าแผ่นดินน่ะนะมีพระชนพรรษาก็เพียงแค่11พรรษาเท่านั้นแล้วพระศรีศีลพระอนุชาก็แค่6พรรษาวันวันนึงก็ประทับอยู่แต่ในพระราชวังท่ามกลางพระญาติพระวงศ์ทั้งนั้นแล้วทำไมจะต้องเพิ่มทหารอารักขาให้มากมายอย่างนั้นด้วยเล่าโธ่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพูดออกมาเหมือนก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเฉยเนี่ยฮะพระญาติโดยแท้จริงโดยสายกำเนิดแล้วก็เห็นจะมีแต่เพียงพระชนีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นส่วนพระญาติอื่นๆน่ะใช่ว่าจะเกี่ยวดองโดยตรงก็หรือเปล่านะแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยังทรงพระเยาว์แล้วก็ยังทรงช่วยเหลือพระองค์เองไม่ได้อย่างนี้พระแม่เจ้าก็ยิ่งไม่ทรงไว้วางพระทัยอยากจะได้กองกำลังน่ะมาคุ้มครองให้ได้มากๆเพิ่มกำลังให้กับพระแม่เจ้าอ่ะนะก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มทหารให้กับขุนวรวงศาให้มากขึ้นบอกตรงๆว่ากับผมไม่อยากจะเสี่ยงกับไอ้คนคนนี้เลยท่านเจ้าคุณเดี๋ยว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 ครับท่านท่านคุณนี่สำหรับขุนวรวงศาคนนี้เขาเนี่ยนะก็ผมก็ไม่เห็นเขามีอะไรเสียหายอะไรอะไรเนี่ยตอนนี้นะไม่มีแต่ว่าต่อไปในภายภาคหน้าใครจะรู้จริงไหมเออนี่ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณไม่เคยได้ยินที่เขาลือๆกันบ้างเลยเชียวเหรอฮะเขาลืออะไรครับเขาลือกันว่าเวลานี้นะขุนวรวงศาเนี่ย
ป็นพระสวามีลับๆของพระแม่เจ้าน่ะสิเจ้าคุณท่านจะคุณเอาอะไรมาพูดนะครับฮะท่านจะคุณพูดอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ดีอย่าเลยนะทำไมล่ะท่านจะคุณทำไมก็ผมจะพูดไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อคนทั่วๆไปน่ะเขาก็พูดกันออกเยอะแยะไปนี่ก็เพราะอีแบบนี้น่ะสิก็ผมถึงไม่อยากจะเสี่ยงกับไอ้คนคนนี้ยังไงแล้วค่อยๆพูดก็ได้ไม่ต้องพูดท่านจะคุณแล้วผมมีเรื่องจะต้องพึ่งเจ้าคุณแต่ถ้าหากเจ้าคุณจัดการให้ผมไม่ได้แล้วก็กลับผมจะจัดการเลยอะไรกันนะหมื่นรากเสน่หาเอะอะโวยวายเนี่ยฮะญาติของกับผมชื่อนางพิกุลเป็นข้าหลวงอยู่วังในถูกน้องชายของไอ้ขุนวรวงศ์สามันฆ่าตายเจ้าคุณได้ยินไหมมันฆ่าญาติของกระผมมันฆ่าผมเป็นว่าเล่นนางพิกุลมาถูกหืนใจไอ้จันมันใช้อำนาจไม่ได้มันก็ใช้กำลังพอดีนางพิกุลมันตายมันก็เลยให้เอาศพไปซ่อนแล้วก็ปกปิดความไม่รู้ถึงคนภายนอกหลายวันก่อนกระผมจะรู้แล้วเวลานี้นะศพอยู่ที่ไหนวะถูกฝังอยู่ในพงรกท้ายวังนนท์แล้วผมจะพาไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี่เองแน่ใจหรือว่าเป็นศพของญาติเองนะฮะกระผมจำแหวนของมันได้นี่ไงเมื่อผู้ใหญ่ทำผิดซะเองกระผมก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครนอกจากเจ้าคุณถ้ามันฆ่าคนตายเป็นว่าเล่นอย่างนี้แล้วก็บ้านเมืองมาถึงคราวทุรยุกแล้วเรานี่จะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยพญามหาเสนามันกล้าพูดอย่างนั้นจริงหรอพระเจ้าค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าสมุหพระกลาโหมคนนี้น่ะไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในตัวพระแม่เจ้าเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าค่ะแล้วเรื่องการโอนกองทหารทะลวงฟันมาให้พระแม่เจ้านี่ก็เหมือนกันเห็นทีจะยากพระเจ้าค่ะเพราะว่าเขาคอยขัดขวางอยู่พระเจ้าค่ะไอ้พญามหาเสนามันคงนึกว่าตัวมันเองวิเศษนะฉันน่ะเห็นไส้มันมาตลอดสงครามกี่ครั้งก็ไม่ใช่เพราะมันหรอกที่ใช้ศพของทหารเป็นบันไดก้าวสู่ยศถาบรรดาศักดิ์เอาความดีความชอบเข้าตัวเองแล้วก็นอกจากนี้นะยังยักยอกเบี้ยเลี้ยงทหารชั้นผู้น้อยอีกตั้งหากด้วยนะพระเจ้าค่ะมันคงเป็นเดือดเป็นแค้นมากที่รู้ว่าฉันไม่ยอมให้พระเทียนราชาสร้างกำแพงเมืองใหม่ทำให้มันหมดโอกาสช่อโกงเขาก็เตรียมที่ประชุมแม่ทัพนายกองของเขาเพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขบ้านเมืองทุรยุกด้วยพระเจ้าค่ะบ้านเมืองทุรยุกเหรอมันพูดอย่างนี้มันพูดเกินไปเจ้าคุณก็รู้ก็เห็นว่าชาวบ้านชาวเมืองเราอยู่สุขสบายดีมีข้าวมีปลากินไม่เดือดร้อนแล้วจะมาพูดว่าบ้านเมืองทุรยุกได้ยังไง
เอาไว้ตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วไม่ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วก็นั่นแหละก็เรียกว่าบ้านเมืองทุเลยุคนั่นสิพระเจ้าค่ะพูดเกินไปจริงๆเกินไปพระเจ้าค่ะขอบใจมากเจ้าคุณที่อุตส่าห์เอาเรื่องนี้มาบอกเจ้าคุณรีบกลับไปเถอะอยู่นานๆเดี๋ยวจะพลอยโดนว่าร้ายไปด้วยแต่กล้ากระหม่อมไม่กลัวหรอกพระเจ้าค่ะกล้ากระหม่อมขออยู่รับใช้สนองพระเดชพระคุณแทบเบื้องพระบาทของพระแม่เจ้าเท่านั้นแหละพระเจ้าค่ะไปเถอะเจ้าคุณหมดธุระละพระเจ้าค่ะทูลลาพระเจ้าก็มองไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมไอ้แก่คนนี้ถึงได้เป็นสมุหพระราชวังได้มาจนถึงป่านนี้สอพลอไม่สิ้นสุดจริงๆถึงเจ้าคุณไม่บอกฉันก็รู้เรื่องนี้อยู่ละนางข้าหลวงสองคนที่ฉันส่งไปเป็นนางบำเรอพระยามหาเสนาที่เรือนก็มาบอกฉันก่อนอยู่ละที่พญามหาเสนาพูดวันนี้กระหม่อมคิดว่าต่อไปอาจจะทำให้เรายุ่งยากมากขึ้นอีกก็ได้นะพระเจ้าค่ะใช่พรรคพวกในกองมันมีมากถ้ามันประกาศตัวเป็นศัตรูกับเราเราจะแย่ตัดไฟแต่ต้นล้มเถอะพระเจ้าค่ะคนของกระหม่อมน่ะพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ฝ่าบาทรับสั่งเท่านั้นขอรับรองว่าพญามหาเสนาคนนี้ก็จะพ้นทางของฝ่าบาททันทีกันวะเนี่ยอยู่ๆก็ให้ทหารไปตามข้ามาเนี่ยมันก็เย็นป่านนี้แล้วพระแม่เจ้าอยากพบข้าเรื่องอะไรรู้มั้ยก็ผมจะรู้ได้ยังไงก็ผมเป็นแค่นายทหารล้อมวังมีหน้าที่พาเจ้าคุณไปเข้าเฝ้าพระแม่เจ้าเท่านั้นเชิญเจ้าคุณพวกเองเนี่ยกลับไปประจำเวรยามได้แล้วเจ้าคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะขอรับกับผมจะเข้าไปทูลพระแม่เจ้าว่าเจ้าคุณมาแล้ววันนี้เสด็จแม่ทรงเป็นอะไรไปเหรอเพคะดูไม่ค่อยสบายพระไทยแน่ใจไม่ดีเลยสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดเรื่องร้ายลูกไม่สังเกตบ้างเหรอว่าค่ำเนี่ยท้องฟ้ามืดมัวแถมลมยังสงบนิ่งก็จนแทบจะไม่ได้กลิ่นดอกไม้เลย
ถเสด็จแม่ทรงคิดมากไปละมั้งเพคะหรือคงเป็นเพราะว่าเสด็จแม่ยังติดพระทัยเรื่องนางข้าหลวงถูกฆ่าก็เลยยังสลดหดหูพระทัยไม่หายก็อาจจะเป็นไปได้นะคิดแล้วแม่ก็อดสงสารมันไม่ได้เลยยังเด็กๆอยู่แท้ๆแต่ว่าตอนนี้พระยากลาโหมก็รู้เรื่องแล้วรู้ว่าท่านคงจะจัดการจับตัวคนผิดมาลงโทษได้เองแล้วเพคะคงไม่ง่ายอย่างที่พูดหรอกลูกคนผิดเป็นใครนะเราก็รู้อยู่เขาคงช่วยกันกลบเกลื่อนจนพ้นผิดนั่นแหละอย่างนี้สู้เราไม่รู้เรื่องเลยจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจไปเปล่าถึงเราไม่อยากจะรู้มันก็ต้องรู้จนได้ล่ะลูกเพราะว่าคนผิดเนี่ยกล้าทำผิดอย่างเปิดเผยต่อหน้าคนต้องเยอะต้องแยะยิ่งมีคนรู้เห็นแยะก็ยิ่งคนพูดมากกันไปความลับไม่เป็นความลับได้หรอกลูกก็นับว่าเขากล้านะเพคะที่ทำผิดต่อหน้าคนมากๆได้โดยไม่ละอายใจคนที่เคยเป็นนักเลงในตลาดเขาย่อมเคยทำผิดต่อหน้าคนมากๆมาแล้วทั้งนั้นยิ่งเวลาเนี้ยเขารู้ดีอยู่ว่าเขามีอำนาจอยู่ในมือนะและยังมีคนใหญ่คนโตคอยคุ้มครองเขาได้ด้วยแม้ว่าเขาไม่กระทบกระเทือนหรอกมีแต่คนที่คิดจะจับเขานั่นแหละจะเคราะห์ร้ายว่ายังไงล่ะหายเงียบไปตั้งนานนะมันมืดมันค่ำแล้วนะนี่นะก็ผมต้องขอโทษเจ้าคุณกลาโหมด้วยพ่อแม่เจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยไม่เสด็จออกขอให้เจ้าคุณมาเฝ้าใหม่พรุ่งนี้วะเจ้าไงกันแน่วะก็ให้คนไม่ตามข้ามาแล้วมายอมให้เข้าเฝ้าฮะอีแบบนี้มันจะเลอะเทอะกันใหญ่แล้วนะช่วยไม่ได้นี่ขอรับก็ผมก็ทำตามรับสั่งเท่านั้นนะเจ้าคุณกลับไปก่อนเถอะมาโอ้ยมันเสียเวลาจริงๆไอ้เดินไปเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนี่นะเจ้าคุณออกทางประตูดินริมต้นหมันนั่นสิครับค่อยใกล้กำแพงวังหน่อยรู้แล้วนะไม่ต้องบอกหรอกโอ้โหเสียเวลาจริงขนาดฉันเองยังโดนอย่างนี้
และคนอื่นๆจะเป็นเหนื่อยตะคุณเฮ้ยตะคุณเร็วจานผู้ร้ายมันอยู่นี่วะเร็วเฮ้ยยังไงไอ้ผู้ร้ายที่มันฆ่าพญากลางหงจับมันเฮ้ยว่าเสียงไอ้อาไวไวก็ไอ้โบ้งนั่นแหละมันโผล่มาเห็นไอ้แก่นี่ตายพอดีฉันก็เลยตั้งทหารจับมันนั่นเหรอเออถ้าอย่างนั้นก็เหมาะเราจะโยนความผิดให้กับมันไอ้จันไปตามทหารแขนลายมาเราต้องยิงมันให้ตายไปเฮ้ยไปหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นหลังไวๆอยู่ดีว่ะมันหายไปไหนวะมันต้องอยู่แถวนี้สิวะต้องหลบเข้าไปอยู่ในตำหนักนี้แน่นอนเฮ้ยเร็วเว้ยตามมันไปเว้ยหยุดนะนี่มันอะไรกันน่ะพวกเจ้าเข้ามาในนี้ทำไมกระหม่อมก็ต้องขอคนในตำหนักเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไอ้ผู้ร้ายหลบซ่อนอยู่ในนี้เมื่อฉันบอกว่าไม่มีแล้วไม่เชื่อกันก็ตามใจจะค้นก็ได้แต่ฉันยอมให้เจ้าค้นได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ก็ได้แต่ถ้ากระหม่อมพบแม้แต่รอยเลือดฝ่าบาทต้องยอมให้ไอ้ทหารพวกนี้เข้าไปค้นทุกซอกทุกมุมนะฝ่าบาทท่านขุนเข้ามาพัฒนครตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนี่ไปทำอะไรถึงได้ถูกเขาไล่ยิงมากระหม่อมเป็นห่วงพระเจ้าแผ่นดินเกรงว่าจะมีภัยกระหม่อมเป็นห่วงพระเทียนราชา
แล้วก็เป็นห่วงทุกคนในตำหนักนี้เกรงว่าจะถูกไอ้พวกคนเร็วๆพวกนั้นข่มเหงรังแกเอาแล้วทำไมไม่เข้ามาพูดกันให้รู้เรื่องก่อนแต่งตัวเป็นโจรแบบเนี้ยคนเขาจะยิ่งเข้าใจผิดใหญ่แล้วถ้าถูกจับได้จะทำยังไงเจ้าสวัสดิ์เปิดประตูหน่อยลูกเปิดหน่อยเร็วหมดทุกห้องแล้วนะมีแต่ห้องเปล่าๆไม่มีใครก็เหลือแต่ห้องนี้เท่านั้นแหละที่มีคนอยู่เพราะว่าเป็นห้องของลูกสาวคนโตของฉันกระหม่อมต้องขอดูให้แน่ใจพระเจ้าค่ะที่เจ้าคิดว่าลูกสาวฉันจะเอาผู้ร้ายเข้ามาหลบซ่อนถึงในห้องเฉลอก็ได้เดี๋ยวก็รู้มีอะไรเหรอเพคะเสด็จแม่ลูกได้ยินเสียงปืนแต่ไม่กล้าออกมาดูเพราะกำลังผัดผ้าอาบน้ำอยู่เอ๊ะหมื่นรานอริพ่ายเขาสงสัยว่าจะมีผู้ร้ายหลบซ่อนเข้ามาอยู่ในตำหนักของเราก็เลยขอค้นดูทุกห้องเต็มตาสิว่ามีใครอีกไหมนอกจากลูกสาวคนโตของท่านเนี่ยให้กระหม่อมด้วยฝ่าบาทกระหม่อมเพียงแต่ทำตามหน้าที่เท่านั้นห้องฝ่าบาทนี่สวยจริงๆน่าอยู่พอใจหรือยังล่ะเสร็จแล้วก็น่าจะรีบไปตามหาผู้ร้ายที่อื่นต่อสิพระเจ้าค่ะแล้ววันหลังเราพบกันใหม่เป็นอันว่าดูกันทั่วทั้งตำหนักแล้วนะเจ้าควรออกไปสักทีขอพระทัยพระเจ้าค่ะแล้วก็รู้ไว้ด้วยนะว่าถ้าหากว่าผู้สำเร็จราชการกับลูกคนอื่นๆของฉันอยู่แล้วก็จะไม่มีวันได้เข้ามาในตำหนักนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะมีผู้ร้ายหรือไม่ก็ตามตัวมันไม่พบแต่ฉันเห็นมันวิ่งเข้าไปในนี้จริงๆสิไอ้พวกนี้มันก็เห็นจริงไหมวะถึงจะไม่ได้ตัวมันแค่รู้ว่ามันหลบมาแถวนี้ข้าก็พอใจแล้วทำไมล่ะพี่เราก็จะประกาศได้ว่าพระเทียนราชาเนี่ยส่งคนไปฆ่าพยามหาเสนาเพื่อตัวเองจะได้คุมทหารหลวงเต็มที่คราวนี้คนทั่วๆไปก็จะคิดว่าพระเทียนราชาคิดไม่ซื่อต่อราชบัลลังก์ซึ่งก็ถือเป็นเหตุกำจัดพระเทียนราชาโดยที่ไม่มีใครว่าได้ จังหวะเราเหมาะจริงๆนะพี่โชคของเราดีเสมอไอ้จันอย่างนี้ต้องเรียกว่า
บุญมาวาสนาส่งนะพี่วีรกรรมโชคดีนะที่ลูกปืนถากแขนไปไม่โดนกระดูกมีเงินน่ะคงจะเจ็บแย่แต่ถึงยังไงก็ต้องรีบรักษาเพราะว่าดินปืนอาจจะเป็นพิษกับแผลได้ฝ่าบาทกรุณาต่อกระหม่อมเหลือเกินทั้งที่รู้ว่ากระหม่อมอาจจะนำภัยมาสู่ฝ่าบาทได้ทุกวันเนี่ยเราก็เหมือนมีภัยอยู่แล้วเขาจ้องจะกำจัดเราอยู่ทุกขณะเราเองก็อยากจะสู้แต่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบเขาอยู่ทุกทางพวกเขามีทั้งกำลังมีทั้งสติปัญญาเราเองก็ได้แต่รอวันที่จะถูกพวกเขาต้อนให้จนมุมเท่านั้นเรื่องนี้กระหม่อมรู้ดีกระหม่อมพยายามที่จะหาทางแก้ไขอยู่แล้วกระหม่อมจะพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้บ้านเมืองเนี่ยตกไปอยู่ในมือของพวกมันจริงอยู่พวกมันนะอาจจะไม่ทำลายบ้านเมืองของมันเองแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเกิดบ้านเมืองมีศึกรุกรานจากนอกแผ่นดินใครล่ะจะช่วยป้องกันไอ้คนเห็นแก่ตัวยิ่งพวกมันก็จะมีแต่จะทิ้งบ้านเมืองหนีตัวรอดเท่านั้นบุญนักหนานะที่เรายังมีคนห่วงบ้านเมืองอย่างท่านขุนแต่ตอนนี้ท่านขุนห่วงตัวเองก่อนเถอะทั้งบาดเจ็บทั้งเสียเลือดอย่างนี้แล้วจะทำยังไงกันดีฝ่าบาทกระหม่อมไม่เป็นอะไรหรอกยิ่งได้เมตตาจากฝ่าบาทก็เหมือนได้กำลังใจอย่างล้นเหลือสมแล้วที่กระหม่อมระลึกถึงฝ่าบาทอยู่ตลอดเวลาและต่อไปนี้ในใจของกระหม่อมคงมีแต่ฝ่าบาทที่เป็นเชื้อห่มเร่งเร้าให้กระหม่อมมีกำลังใจต่อสู้กับศัตรูต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเสด็จแม่ทรงทำถูกแล้วที่ให้พวกเขามาค้นเพราะว่าที่นี่มีเราอยู่กันแค่สองคนกับนางข้าหลวงเท่านั้นถ้าเราจะไปห้ามเขาก็คงจะใช้กำลังบุกรุกเข้ามาอยู่ดีซึ่งก็จะทำให้เราเสียความเคารพยำเกรงยิ่งกว่านี้ลูกแน่ใจไหมว่าที่นี่มีแต่เราแค่สองคนเพคะทำไมเหรอเพคะอยู่ไหนซ่อนเขาไว้ที่ไหนใครเหรอเพคะก็ผู้ร้ายที่พวกนั้นมาตามหาไงแม่รู้นะว่าลูกน่ะซ่อนเขาไว้ในนี้ลูกปิดบังแม่ไม่สำเร็จหรอกไม่มีจริงๆเพคะเสด็จแม่ไม่มีค่ะ
อกแล้วไงพี่คะว่าไม่มีจริงๆไม่มีก็แล้วไปคืนนี้คงจะหมดเรื่องแค่นี้นะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องมีอะไรต่างอีกทีหลังนะแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะลูกไปค่ะที่จะทำให้คนเขาเลิกคลหานิทาแล้วสำคัญที่สุดถ้าเราไม่มีอำนาจหรือท่านไม่มีอำนาจไอ้คนที่มันคิดจะกำจัดเรามันก็คงเลิกคิดร้ายครอบครัวของเราสักทีหนึ่งถ้าเสด็จพี่ออกบวชแล้วใครจะเป็นหลักให้กับครอบครัวล่ะไปคะเจ้าเป็นได้นะสุริโยไทยเจ้าก็ทำอย่างที่เคยทำมานั่นแหละเพราะเวลานี้ลูกๆของเราก็โตๆกันหมดแล้วพวกลูกหญิงของเราเจ้าก็สั่งสอนให้เขาสงบเสงี่ยมเจียมตัวสักหน่อยนึงส่วนลูกชายนั้นท่านจะเป็นคนบอกเขาเองจะบอกให้เขาเริ่มชีวิตเหมือนกับสามัญชนธรรมดาเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในรั้วในวังนี้ต่อไปก็ได้ถ้าเสด็จพี่มีพระประสงค์เช่นนั้นผมฉันก็คงจะต้องยอมทั้งที่บอกตรงๆผมฉันไม่เห็นด้วยแต่ว่าฉันได้ตัดสินใจไปแล้วนะแล้วก็ทูลพระสังฆราชไปแล้วด้วยว่าฉันน่ะจะบวชที่วัดราชประดิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สงบลงสักทีก็เข้าวัดไปแล้วทิ้งตำแหน่งผู้สำเร็จราชการฝ่ายอาณาจักรว่างอยู่สมเด็จพระแก้วฟ้าก็อายุยังน้อยจะตั้งใครเองไม่ได้ฉันก็เห็นจะต้องอาศัยท่านนี่แหละลองหารือกันดูซิว่าใครจะเหมาะจะได้มีพระราชองค์การแต่งตั้งให้เรียบร้อยสักทีขอเดชะบารมีคุ้มเกล้าเกล้ากระหม่อมขอทูลถวายความเห็นพระเจ้าค่ะว่าเป็นการควรอย่างยิ่งที่พระแม่เจ้าจะทรงดำรงตำแหน่งนี้พระเจ้าค่ะเพราะว่าไหนๆก็ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายในอยู่แล้วก็ควรที่จะว่าการฝ่ายนอกไปซะด้วยในคนคนเดียวกันพระเจ้าค่ะจะได้ไม่มีการขัดแย้งกันต่อไปอีกยังไงล่ะพระเจ้าค่ะอะไรกันนี่จะให้ฉันรับภาระถึงสองตำแหน่งชิวหรอไม่ดีละมั้งเดชะดีสิพระเจ้าค่ะพระทรงเป็นพระราชชนนีแล้วก็ทรงใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วนี่พระเจ้าค่ะฉันน่ะอยู่แต่ในวังเรื่องงานเมืองก็ไม่รู้กับเขาหรอกแต่ถ้าจะให้เหมาะฉันเห็นว่าคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านดีอย่างคุณวรวงศาเนี่ยน่าจะเป็นผู้สำเร็จราชการได้ดีกว่าหรือว่าพวกท่านเห็นว่ายังไงอ
ถึงเขาจะไม่ใช่เชื้อพระวงศ์อย่างพระเทียนราชาแต่เขาก็บัญชาการทหารอยู่แล้วเรื่องปราบโจรผู้ร้ายหรือเก็บภาษีอากรมันก็ง่ายขึ้นฉันเห็นว่าคุณวรวงศาเนี่ยเหมาะที่สุดหรือใครไม่เห็นด้วยก็ว่ามาไม่มีใครคัดค้านก็แปลว่าทุกคนเห็นดีตามพระดำริแล้วพระเจ้าค่ะงั้นเป็นอันว่าพวกท่านเห็นพ้องต้องกันฉันจะให้พระเจ้าแผ่นดินแต่งตั้งคุณวรวงศาเลยเป็นพระกรุณาพระเจ้าค่ะจะให้ว่าราชการที่พระพาสวนหลวงเหมือนพระเทียนราชาก็คงจะไม่เหมาะฉันจะปลูกทำเนียบให้ใหม่เอาตรงแถวประตูดินริมต้นหมันนู่นก็แล้วกันที่เปลี่ยวๆคนจะได้เดินมาคึกคักทีนี้พวกท่านเดินผ่านก็จะได้ไม่ถูกแทงตายเหมือนเจ้าคุณมหาเสนาเป็นว่าตกลงตามนี้ขอบใจทุกคนมากพรุ่งนี้ก็จะเห็นพระราชองค์การแต่งตั้งขุนวรวงศาเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายอาณาจักรคนใหม่อาตมาน่ะไม่ควรจะสละเพศคฤหัสถ์เพราะว่าทุกคนก็มองเหตุที่มันเกิดขึ้นไปคนละแง่คนละมุมโยมก็ไม่ชอบเห็นพวกเขาเป็นใหญ่โยมก็เลยพูดได้ว่าอาตมาน่ะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ควรจริงๆที่พระเจ้าค่ะเวลาเนี่ยไอ้ขุนวรวงศามันกำอำนาจอยู่เต็มมือของมันละแล้วตำแหน่งผู้สำเร็จราชการที่มันได้ไปจากฝ่าบาทในคราวนี้มันเปรียบเสมือนกับว่าเรายื่นอาวุธร้ายให้กับโจรชัดๆเลยใจเย็นสิหมื่นราชความจริงฝ่าบาทเพียงแต่ทรงสละตำแหน่งเท่านั้นไม่ได้ทรงคิดยกให้กับมันพวกขุนนางทั้งหมดต่างหากล่ะที่ลงมติเลือกคนเองท่านขุนก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เลยว่าพวกขุนนางมันเป็นยังไงไอ้พวกที่ประจบสอพรนะไม่ต้องพูดถึงมันหรอกแต่ไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยนี่สิมีใครกล้าเงยหน้าอ้าปากขึ้นคัดค้านมันบ้างไหมล่ะโธ่ขุนวรวงศาเนี่ยเขาเป็นคนมีวาสนาสูงตำแหน่งนี้อยู่ไปไม่วันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องได้แต่ว่าเขาได้มาด้วยการใช้เล่ห์กลหรือว่ากำลังเท่านั้นเองอาตมาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันง่ายเขาเพื่อให้เขาได้สมความปรารถนาแล้วเรื่องใหญ่ๆเรื่องร้ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็หมายความว่าฝ่าบาทยอมแพ้มันเรียกว่าอาตมาไม่ดึงดันที่จะต่อสู้จะดีกว่าถ้าสู้ต่อไปมันก็มีแต่ความวุ่นวายแล้วฝ่าบาททรงคิดหรือว่าความวุ่นวายจะยุติลงอย่างน้อยก็ยุติสำหรับครอบครัวของอาตมาไม่แน่หรอกพระเจ้าค่ะกระหม่อมเชื่อเลยว่าพวกมันไม่มีทางจบเรื่องกับฝ่าบาทง่ายก็ถ้าโยมยังมาพูดคุยกับอาตมาอยู่ทุกวันเขาก็จะให้ร้ายอาตมาได้เขาจะคิดว่าอาตมาน่ะใช้วัดเป็นที่ส่งสุมในทหารเพื่อจะตอบโต้เขาโยมอาตมาขอเถอะ
ขอให้อาตมาได้อยู่อย่างสงบสุขแท้จริงสักทีนึงถ้าฉะนั้นก้าวกับหม่อมทั้งสองก็จะไม่รบกวนฝ่าบาทให้เป็นบาปติดตัวต่อไปพระเจ้าค่ะก้าวกับหม่อมทั้งสองขอนมัสการลาแต่ไม่รักษากลับมาโทษดวงชะตาว่าทำให้เป็นไปมันไม่ถูกนักหรอกนะพระคุณเจ้าการบวชเป็นสิ่งที่ดีถ้าบวชในวาระที่เหมาะสมแต่ในวาระอย่างนี้จิตใจของท่านจะสงบอยู่ได้หรอกหรือในเมื่อไฟก็ยังคงรามบ้านเรือนของท่านและจะยิ่งลุกลามไหม้ไปทั่วแผ่นดินอีกในไม่ช้านี่หมายความว่าจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอีกหรือขอรับพระคุณเจ้าคอยดูเอาเองเถอะว่าจะเป็นยังไงต่อไปยังไงล่ะทำเนียบใหม่ของผู้สมเด็จราชการไปพวกเรารีบไปกันเถอะประชุมครั้งแรกอย่าให้สายเอาหมวนรออะไรกันอยู่แล้วเข้ามาเจ้าคุณเร็วเข้ามาเร็วเร็วเร็วนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเจ้าคุณจวนได้เวลาแล้วนะท่านเจ้าคุณนะท่านผู้สำเร็จองค์ใหม่กำลังจะออกว่าราชการแล้วนะสงสัยอะไรเหรอท่านเจ้าคุณพลเทพคือที่นั่งนี่กับผมว่ากับผมเคยเห็นก็เคยเห็นกันทุกคนนั่นแหละท่านเจ้าคุณก็เป็นพระราชอาณาของพระชัยราชาพระเจ้าแผ่นดินองค์อ่อนไงแล้วทำไมก็พระแม่เจ้าอ่ะทรงโปรดให้อัญเชิญมาตั้งไว้ที่นี้ก็ประทานให้คุณวรวงศ์สาใช้นั่งว่าราชการแม่เออก็เหมาะสมดีนะสำหรับผู้ที่บุญหนักศักดิ์ใหญ่พวกเราก็จะได้ใช้พึ่งพาอาศัยบารมีกันต่อไปมันไม่ค่อยเรียบร้อยเฮ้ยเอาไว้พวกเราจะไปอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรกันอะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันอย่าขัดขืนนะพญาโกษาพญาธรรมาพญายมราชพญาเดโชเจ้าคุณทั้งหมดโดนจับแล้วจับแล้วความผิดอะไรอ่ะนั่นสิเราไม่ได้ทำความผิดอะไรเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกเหรอพวกเองน่ะโดนจับฐานไม่จงรักภักดีต่อพระแก้วฟ้าพระเจ้าแผ่นดินของเราอะไรวะเองเอาอะไรมาพูดน่ะใครยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเลยจะปากแข็งเลยนะไอ้โง่
ข้ารู้นะว่าพวกเองน่ะสนับสนุนพระเทียรราชาและยังเคยกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์กรว่าพระแก้วฟ้าน่ะไม่เหมาะสมกับราชบัลลังก์นั่นเป็นแต่เพียงออกความเห็นเท่านั้นเป็นทีของเขาแล้วอย่าไปเถียงกันเลยเจ้าคุณไม่ได้นะท่านเจ้าคุณเราจะยอมให้เขาจับด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได้นะนั่นน่ะสิเองจะมาใช้อำนาจบาดใหญ่กับเราไม่ได้ไอ้สะทุนจะมาอวดดีนะเรารู้ไว้ดีว่าพวกเองน่ะหมดเจ้าหัวแล้วเฮ้ยเอามาไปข้าไงดีเจ้าคุณพระเทียนราชาก็มาอยู่ซะด้วยสิแล้วใครจะช่วยเราได้เราไม่มีใครช่วยเราได้หรอกตอนนี้เขาใหญ่ที่สุดแล้วไปเอามาไปขอบใจมากพญาจักรีที่ช่วยบอกให้ฉันรู้ว่ามีใครบ้างที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อราชบัลลังก์ได้เจ้าคุณเป็นหูเป็นตาให้อย่างนี้ฉันเชื่อแน่ว่าต่อไปราชบัลลังก์ก็จะมั่นคงบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่แน่แน่นอนขอรับพระเดชพระคุณตัวกระผมก็รับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระแม่เจ้าตลอดมา พวกเราก็เหมือนกันจะได้ทำตัวทำใจออกห่างเชียวนาเดี๋ยวถูกกระผมรายงานแล้วจะหาว่าไม่เตือนกัน ตอนนี้ฉันมีอำนาจเต็มที่จะสั่งตัดหัวใครก็ได้ในแผ่นดินทุกคนควรจะรู้นะว่าจะต้องทำตัวกันยังไงแน่นอนขอรับน้ำไหนยังฝั่งไหนเย็นย่อมเป็นที่อาศัยของปลาฉันใดบารมีแห่งท่านผู้สำเร็จราชการก็เปรียบเหมือนล่มเงาให้ขุนนางอยุธยาทั้งปวงได้พึ่งพาฉันนั้นก็แต่พระเดชพระคุณจะกรุณาเถอะไทยทั้งพ้องครอง